สวัสดีครับเอ้ยทัดครับมาวันนี้ครับมาอีกแล้วครับไลฟ์เกี่ยวกับชีวิตทหารนะครับก็คือเป็นช่วงที่2ละคือ EP 2วันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเป็นเรื่องของในช่วงเดือนแรกๆครับที่เราได้เป็นทหารแล้วก็คือช่วงนี้ก็คือจะเป็นแบบเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วนะครับก็อาจจะมีฝึกหนักขึ้นซึ่งถ้าคนที่เข้าใจว่าเรามาเพื่ออะไรก็คือมาปรับไมค์เซตแล้วว่ามาเพื่อชาตินะเรามาเพื่อรับใช้ชาตินะเราคือนี่ทุกคนเราเป็นทหารแล้วเราเปลี่ยนจากพลเรือนเป็นพลทหารแล้วหลับดึกแท้เขามาบช้างคือมาทำงานเลิกดึกอยู่แล้วครับก็เลยมาไลฟ์ดึกๆนะได้บรรยากาศความหลังดีก็คือเราเป็นทหารแล้วฉะนั้นก็คือต้องเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วคือใช้ชีวิตเหมือนคนปกติไม่ได้เลยก็คือตอนเช้านี่ก็ต้องตื่นมาวิ่งนะตื่นมาวิ่งเขิมมากก็โอ้โหร้องเพลงกันสนุกสนานเลยโอ้สุดยอดก็คือก็มีร้องเพลงที่แบบปลุกใจนะวิ่งกับเพื่อนๆก็ไม่คิดอะไรตอนนั้นก็คือว่าจำนนแล้วครับก็คือต้องยอมฝึกทำอะไรตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาก็คือเราต้องเชื่อผู้กำกับบัญชาตั้งแต่ครูฝึกนะครับแล้วก็รุ่นพี่แล้วก็แบบนายพลนายพันไปว่าไปครับก็ต้องความเคารพตลอดครับเช้ามาต้องเคารพทุกท่านทุกคนนะครับก็ช่วงอาทิตย์แรกก็คือมันจะมีก่อนช่วงสวัสดีครับคุณดามก็คือช่วงก่อนที่จะญาติจะเยี่ยมนะญาติจะเยี่ยมก็คือเราก็ฝึกไป2อาทิตย์แล้วก็จะปล่อยญาติมาเยี่ยมซึ่งมันเป็นอะไรที่ถือว่าน้ำจันตะไหลก็คือเราห่างมาบ้าน2อาทิตย์แล้วก็คือแบบบางทีก็บางคนก็ห่างจากแฟนบางคนก็ห่างจากครอบครัวก็เหมือนวัดใจบางคนก็แฟนเลิกก็มีนะโอ้โหน่าสงสารแบบมาทหารแล้วแฟนเลิกโอ้มันต้องมีแบบทุกผลัดนะแบบก็ปลอบใจกันไปนะแต่ผมว่าคนที่หลังจากทหารนี่คือได้แฟนใหม่ทุกคนนะคือแบบใส่ชุดทหารแล้วโอ้โหดึงดูดมากๆครับก็ช่วงก่อนช่วงแยกมาเยี่ยมมาแรกก็ทำให้เราเป็นเหมือนกำลังใจที่ดีครับเป็นกำลังใจที่ดีคือได้เจอญาติได้เจอพ่อแม่ได้เจอแฟนเนี่ยมันก็ทำให้เรามีแรงนะว่าตอนพ่อแม่มาตอนที่ฝึกนี่แบบเวลาเข้าแถวเสียงมันง้องแง้งง้องแง้งหน่อยนะแต่ว่าพอญาติมานี่ก็แบบมาแบบคึกเขิมเลยเสียงดังฟักจังโอ้ทุกคนนี่ตั้งใจนะเพื่อจะแบบก็คือเวลาญาติมาเนี่ยก็จะได้กินของดีเพราะว่าของที่โรงเลี้ยงให้เนี่ยมันก็มีแต่พวกแบบผักแบบเศษเนื้อเศษไก่อะครับมันก็เลยแบบคือกินมันก็ไม่อร่อยมันไม่อิ่มอะครับมันคือเงินด้วยงบประมาณที่ไม่มีมากนะซึ่งกับข้าวบางวันก็แบบแกงป่านี่แกงป่านี่จะเป็นทุกเย็นเลยกับข้าวแกงป่าแล้วก็มีไข่ต้มตอนเช้าแต่ที่ก็อาจจะไม่เหมือนกันนะครับชอบมาต้องเคารพรุ่นพี่ผู้นำสมัยก่อนใช่ครับบางทีก็หลงลืมก็โดนนะครับ ใช่ครับก็คือเข้ามาต่อให้อายุเยอะก็ต้องเคารพครับซึ่งอาจจะขัดใจหน่อยแต่ก็ต้องทำครับเพราะเราอยู่ในระบบทหารแล้วคือเราก็ทำอะไรไม่ได้คือกับข้าวนี่ก็ตอนเช้าก็จะมีนมมารุ่นก่อนๆไม่มีนะแต่รุ่นผมมีนมมีไข่นะตอนเช้าคือน้ำปลานี่ก็กินกันหมดกันเป็นขวดๆแล้วคือต้องมีอะไรก็ต้องกินนะจังหวะนั้นคือฝึกหนักแต่ว่ากินแบบอะไรก็ไม่พอนะครับฝึกหนักมากๆตอนเที่ยงก็จะมีของหวานนิดนึงแล้วก็กับข้าวก็คือแบบน้ำแกงนี่ก็คืออร่อยสุดแล้วก็คืออยากให้กองทัพนี่แบบจัดให้มันเต็มๆเหมือนทหารอเมริกาบ้างนะแบบกินเนื้อเป็นเนื้ออะไรเงี้ยไม่เอาผักอะไรเงี้ยไอ้นี่อะไรออกมาโครงไก่มาเลยเนื้อกินครบคนยังไม่ได้เลยบางทีก็แย่งกันโอ้แบบไม่โอเคเท่าไหร่เรื่องอาหารนะต้องปรับปรุงเยอะแต่เข้าใจนะครับงบน้อยเราก็รู้ว่างบไปไหนหมดนะก็พอญาติมาเยี่ยมก็ตอนเราจะได้กินของดีๆกินของดีๆที่เอาญาติมาก็บางคนญาติไม่มาก็ต้องเราก็ต้องชวนเพื่อนไปนะถือว่ามันเป็นอะไรที่น่าเศร้านะครับคือนั่งดูเพื่อนแล้วปล่อยให้เพื่อนคือไม่ควรจะปล่อยให้ครูฝึกก็บอกว่าไม่ควรจะปล่อยให้เพื่อนนั่งคนเดียวหรือว่าพยายามดึงมาเพราะว่ามันมีผลต่อจิตใจมากๆก็คือแบบบางทีพ่อแม่เขามาไม่ได้นะแบบถ้าเขาได้คุยได้กินอะไรของดีเขาก็จะมีความสุขครับวิญญาณไก่อันนี้เป็นที่ล่ำลือกันมากวิญญาณไก่เอาโครงไก่มาสับกันเลยทีเดียว
แต่โอเคนะผมน้ำน้ำแกงยังอร่อยนะต้องมีน้ำแกงนิดกินหนักเลยวันแรกๆก็คือวันแรกๆที่กินไม่ได้เลยนะครับวันแรกๆนี่บางคนกินไม่ได้ผมก็กินไม่ลงก็กินไม่ลงแต่ว่าพอหลังจากวันนั้นวันที่สองก็คือว่ากินลงเพราะว่าเราหิวครับเราต้องกินเพื่ออยู่นะ คือต้องกินแบบมีอะไรก็ต้องกินครับขนาดแบบมีมะพร้าวอะไรนี่ก็ช่วงหลังฝึกนี่ก็ต้องกินกันนะเพราะว่าเขาไม่ให้เรากินอะไรเลยนะของผมนะก็เริ่มสัปดาห์ที่สองนี่ก็เริ่มจับปืนแล้วซึ่งเป็นปืน HK นะครับของทางกองทัพไทยจะเป็นปืน HK 11 1มมถึง11มมคือปี2511ก็คือเป็นปีที่เริ่มใช้คือเอาปีที่เริ่มซื้อมาเป็นตัวตั้งเลยก็คือมา HK ครับตัว HK นี่เป็นปืนที่หนักครับ3โลกว่าเลยถ้ารวมกระสุนอะไรด้วยคือว่าวันระยะวุฒิระยะหัดเนี่ยคือว่าหนักเลยแล้วก็เป็นการได้จับปืนครั้งแรกของเราก็รู้สึกตื่นเต้นครับก็คือประกอบก็เรียนรู้ประกอบแต่ตดาแรกๆก็จะมันยังไม่ได้ยินหลังจากเยี่ยมญาติครั้งที่2ก็ถึงเพิ่งได้ยินก็ถือว่าเป็นปืนที่ยิงแม่นนะครับเพราะว่าค่อนข้างนิ่งด้วยแล้วก็แรงมากก็ถือว่าลุยน้ำลุยฝนนี่ตัวสุดยอดเลยก็คือเป็นปืนที่รุ่นยุคดำบรรพ์ก็ยังใช้อยู่ปัจจุบันยังใช้อยู่ครับถือว่าบางตัวครับยิงไม่ได้แล้วก็พังไปตามอายุเวลาไปเรื่อยๆนะครับก็ช่วงเดือนแรกๆนี่ก็เหมือนอะไรแล้วก็เริ่มมาเข้าทางนะครับเพราะว่าเหมือนเราก็เข้าใจระบบเข้าใจร่างกายเข้าใจอะไรอย่างครับว่าทำใจแล้วว่าต้องมาฝึกเพื่อชาติเราไม่ใช่พลเรือนแล้วทนหน่อยนะครับมองหน้าเพื่อนคุยกับเพื่อนแล้วก็มันจะผ่านไปนะครับก็ถือว่าฝึกหนักนะครับแล้วก็ช่วงที่ผมฝึกนี่เป็นผลัดหนึ่งซึ่งฝนก็ตกบางครั้งแต่ว่าผลัดสองนี่ตกกันเป็นว่าเล่นเลยก็คือเป็นคือก็ฝึกกลางฝนมันก็ทำให้รู้ว่าตกก็ฝึกได้ครับทหารต้องอดทนนะมีคนบางคนฝึกหนักกว่านี้เราก็ต้องฝึกได้นะครับแต่ถือว่าไม่หนักเหมือนปีก่อนๆ นะฟังจากที่เล่านี่ก็คือแบบปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเบากว่าเมื่อก่อนเยอะการทำโทษการทำร้ายอะไรก็ไม่มีนะครับผมโดนล้างปืนตลอดอยู่ฝึกกองร้อยแต่ผมมองในแง่ดีนะทำให้เราแบบจับปืนเก่งเรารู้เรื่องปืนเราแบบเหมือนถ้าเอาไปฝึกแข่งล้างปืนแข่งประกอบปืนเนี่ยก็ถือว่าผมโดนอยู่สองสามรอบเหมือนกันครับให้ไปล้างปืนก็คือเราก็สมัครใจไปครับก็คือก็ถือว่าได้จับปืนเยอะดีแล้วก็ไปเข้าห้องปืนก็เจอปืนแบบปืนแปลกๆปืนเก่าๆแบบเห็นมีปืนยาวๆอะไรด้วยแบบมีปืนเล็กปืนสั้นก็ถือว่าตื่นเต้นดีเป็นความรู้ใหม่ๆนะครับจริงๆมันก็ไม่ล้างพอเราล้างบ่อยๆมันไม่มีอะไรมากนะ HK มันก็แบบประกอบง่ายผมว่าประกอบง่ายมากแต่ของผมไม่มีโอกาสได้จับปืน M16 นะ M16 น่าจะง่ายกว่าเห็นปืนใหญ่ปุ๊บ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 ประกอบกันโหบางคนนี่อย่างกับไปเรียนมาที่ไหนของปืนใหญ่หรือของราบแล้วครับของราบนะที่มันมีปืน M16 นะครับก็คือไม่เหมือนกับพวกกองร้อยของเรานะครับก็หลังจากเยี่ยนญาติเสร็จก็เราก็ได้กำลังใจแล้วก็ฝึกกันต่อนะครับก็แป๊บเดียวครับก็ผ่านไป1เดือนเราก็เหมือนจะทำใจได้แล้วล่ะว่าเราก็อยู่กันได้แล้วล่ะกระสุกก็รู้จักเพื่อนมากขึ้นเราก็รู้ไอ้คนนั้นมันก็อ่ะเป็นอย่างนี้คนนั้นเป็นอย่างนั้นก็ถือว่าได้เพื่อนใหม่ไปในตัวบางคนก็มาตัดลูกตัดสีตัดสาไฟขวาหันซ้ายหันยังไม่ได้เลยนะก็ช่วงนั้นก็ถือว่าเป็นยังไงเดียวกับมันก็ถือว่าเป็นชีวิตที่ดีนะครับเป็นทำไมร่างกายก็ตื่นเช้ามาก็อรุณสวัสดิ์ครับสามท่อนสามท่อนก็ตื่นมาล้างหน้าแปรงฟันบนไปอย่างนั้นจนฝึกจบแล้วครับก็คือว่าช่วงเดือนแรกก็ถือว่าผ่านมาได้ก็ถือว่าสุดๆครับก็ประมาณนี้ครับ EP นี้ก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวผมว่าจะตั้งประมาณสัก4 EP พอเพราะว่าเดี๋ยวจะมีช่วงสุดท้ายของการฝึกแล้วก็ช่วงหลังการฝึกก็สีซื้อว่า4 EP พอก็คิดมาแล้วครับก็ขอบคุณคุณทามมากเลยครับทำไมนอนดึกครับวันนี้ผมก็ไลฟ์ป่านี้ก็ไม่มีคนดูเท่าไหร่แล้วขอบคุณมากครับที่
อยู่กันดึกๆเข้ามาดูด้วยขอบมากครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP ที่3ครับแล้วก็ EP 4เป็นสุดท้ายเดี๋ยวผมจะลง YouTube เหมือนกันเพราะว่าถึงแล้วครับยังไงฝันดีนะครับคุณธรรมแล้วก็เจอกันใหม่ EP หน้าครับตอนนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ